มาดูกันที่เรื่องของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองกันบ้างนะเกี่ยวข้องอย่างไรนะฮะเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีครับก็มีการสั่งให้กระทรวงศึกษาธิการครับศึกษาทบทวนวันสอบแคทแพทนะฮะของเด็กๆ เยาวชนเพื่อไม่ให้กระทบกับสิทธิ์ที่จะไปใช้ในการออกเสียงเลือกตั้งนะฮะขณะที่การออกเดินสายพบปะกับประชาชนของพรรคการเมืองที่ข่าวเมื่อสักครู่นี้ที่คุณแนนเล่าไปนะก็บอกว่ากกต.นี่ก็มีหน้าที่ตรวจสอบนะครับว่าจะเข้าข่ายว่าเป็นการหาเสียงหรือไม่ครับเรื่องนี้นะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับไม่วิจารณ์กรณีพรรครวมพลังประชาชาติไทยโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณและก็แกนนำพรรคนะครับเดินรณรงค์หาสมาชิกพรรคไม่ว่าจะเข้าข่ายการหาเสียงหรือไม่นะครับไม่ขอวิจารณ์ละกันอ่ะรวมถึงกระแสข่าวนะครับการยุบพรรคเพื่อไทยนะครับขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการพิจารณานะครับส่วนกรณีการกำหนดวันสอบแกตแพทนะครับสำหรับนักเรียนที่เคยเตรียมแอดมิชชั่นนะครับที่จะเตรียมแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยในวันที่23ถึง26กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้งนะครับในวันที่24กุมภาพันธ์เนี่ยก็ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการไปทบทวนวันสอบนะครับเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับสิทธิ์ของเยาวชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับกว่า6ล้านคนยืนยันนะครับว่าจะไม่เลือกวันเลื่อนวันเลือกตั้งอย่างแน่นอนลองไปฟังเสียงพลเอกประวิตรบางช่วงบางตอนกันครับเลือกตั้งเลื่อนไม่เลื่อนเลือกตั้งไม่เลื่อนเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาครับเดี๋ยวเขาจะเองก็คือให้อาจารย์วิศนุไปดูหรือไงกระทรวงศึกษาเขาจะเป็นคนดูครับแต่ตามหลักการแล้วมันก็ควรจะเลื่อนสอบมากกว่าที่เลือกตั้งอยู่แล้วใช่ไหมคะเลือกตั้งจะไปเลื่อนทำไมล่ะไงก็ต้องเลื่อนไงก็ต้องเลื่อนเขาต้องให้ต้องไปใช้สิทธิ์เขาใช้สิทธิ์อยู่แล้วต้องใช้สิทธิ์อยู่ไปจำกัดสิทธิ์เขาไม่ได้หรอก